เดี๋ยวอีผ่านมาแหละอีกหนึ่งเรื่องนะที่หลายๆคนก็คือแบบบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปสนใจมากอันแหละเรื่องโทรศัพท์ PMO เวลาอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมมันคือปลั๊กไฟถ้าเกิดเป็นห้องรั่วมันเอายอมรับก่อนว่าปลั๊กมันน้อยซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดเห็นปลั๊กวางก็ไม่เปื้อเอาไปเสียบไปก่อนคงไม่มีใครหลับไหมคุณทุกคนคิดปันนี่เพราะว่าเรายกกันหลายๆคนใช่ไหมเราก็ยกเขยๆบางทีก็ไม่ได้ยกไกลกันมาเรื่องนี้ก็เลยเป็นอุทาหรณ์ค่ะที่จะพาไปเลยนะจับโจรส้วมรอยยาดค่ะขโมยมือถือตามเตียงผู้ป่วยค่ะซึ่งตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่ค่ะก็ได้มีการจับโจรส้วมรอยยาดผู้ป่วยหลักโทรศัพท์มือถือตามเตียงผู้ป่วยอ้างว่าเคประชดชีวิตเพราะว่าเคยโทษคนอื่นหลักโค้งมาแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะคนร้ายในนาซึ่งเป็นญาติของผู้ป่วยเทเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แฝงตัวเข้าไปก่อเหตุหลักโทรศัพท์มือถือของญาติผู้ป่วยเทเข้าวางไว้ข้างเตียงโดยเดินขึ้นไปตามชั้นต่างๆค่ะแล้วก็มีการตีเนียนเนี่ยลองเลยนะแล้วตีเนียนจริงนะใช่เมื่อคำตีเนียนมาบอกเป็นญาติของผู้ป่วยทั่วไปแต่ว่าสายตาก็มองไปเรื่อยๆว่าเตียงไหนทางผู้ป่วยแล้วก็ญาติแน่นอนลับสนิทแล้วก็วางโบสับสินไหวโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะไว้ในหัวเตียงหรือไม่พอเจอเป้าไม้ก็เดินเข้าไปหยิบโทรศัพท์มือถือแบบดื้อๆเลยนะทําเหมือนกับว่าหยิบไปเป็นของตัวเองโอ้ลองเล่นล่ะหยิบตึ้งแรกกันล่ะนึกว่ามีอินบ็อกซ์อะไรเข้ามาใช่แล้วคือหน้าตานิ่งเฉยมากเลยนะก็คือเหมือนทํามันนานมากนะมันเป็นโทรศัพท์ชั้นน่ะถูกต้องซึ่งตอนที่เขาเดินไปหลักโทรศัพท์ของญาติผู้ป่วยที่ว่าเตียงเคๆนะก็ตื่นขึ้นมาเล่แล้วก็เห็นเหตุการณ์ตลอดแต่พอว่าทั้งญาติแล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยนอนเรียงกันไม่รัวใครเป็นใครก็ได้แค่สงสัยแล้วก็มองเท่านั้นโดยเหตุการณ์นี้ค่ะก็เกิดขึ้นช่วงตีสามวะคงคืนวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาคนร้ายเนี่ยนะได้หลักโทรศัพท์ไปช่องเครื่องแล้วก็ผู้เสียหายก็ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.หาดใหญ่แล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปแลภาพจากกล้องวงจรปิดจนสามารถติดตามจับกุมคนร้ายรายนี้ได้แล้วนะคะนั่นอย่างที่เห็นชื่อนายสุภกิจจุไรอายุ28ปีค่ะเดิมเนี่ยเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะแต่ว่ามาทำงานอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตำรวจในข้อตามไปจับได้ที่บ้านชาวเหล็กที่47ทับ32ซอย12ถนนนิพัทสงเคราะห์1เขตเทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่หลักไปซ่องเครื่องเป็นโทรศัพท์ไอโฟนแล้วก็ตามไปยึดคืนมาได้อีก1เครื่องคือขายไปแล้วด้วยนะในราคา 2,500 บาทเป็นโทรศัพท์ Vivo โดยโทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยกำลังโพสต์ขายอยู่เหมือนกันค่ะ1เครื่องราคา 5,000 บาทแล้วก็มีคนติดต่อมาข้อซื้อแล้วกันแต่ก็มาโทษตำรวจจับกุมได้ซะก่อนนะคะเบื้องต้นเนี่ยโทษแจ้งข้อหาหลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในเวลากลางคืนค่ะถึงจากการสอบสวนนายสุภกิจเนี่ยยอมรับสารภาพนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยก่อเหตุเพราะว่าไปนอนฟ้าลูกสาวที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล นี่แหละเพราะว่ารู้กันหัวแตกทีนี้พอดึกๆเนี่ยก็เลยยกขึ้นไปหลักทรัพย์สินของคนป่วยที่อยู่ตามชั้นต่างๆแล้วก็ได้โทรศัพท์มือถือมา3เครื่องพอส่วนใหญ่เนี่ยญาติผู้ป่วยหรือว่าคนไข้เนี่ยเขาจะชาร์จแบตโทรศัพท์ไปข้างเตียงทีนี้สาเหตุที่ต้องหลักเนี่ยตำรวจถามถึงเขาตอบว่าแค่ต้องการจะทำเพื่อประชดญาติพี่น้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองก็เคยโทษหลักข้องมาก่อนเหมือนกันแต่พออีไปแจ้งความไม่มีใครไปแจ้งความก็เลยรู้สึกหน่อยใจเวลาไปไหนก็เนี่ยไปหลักข้องไปขโมยข้องของคนอื่นเพื่อจะเป็นการประชดชีวิตแล้วก็ประชดญาติใช่ไหมแต่ตำรวจบอกว่าพอแหละจากประวัติแล้วค่ะตำรวจก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการประชดชีวิตนะคะเมื่อตั้งใจอีหลักอยู่แล้วมากว่าเพราะว่าผู้ก่อเหตุค่ะมีประวัติทางการหลักทรัพย์แล้วก็ติดยาเสพติดมาก่อนด้วยนะคะแล้วก็ลังทกจับค่ะตำรวจก็ได้ให้ผู้เสียหายเนี่ยนะมาชี้ตัวยืนยันว่าเป็นโจรที่หลักขโมยมือถือไปหรือไม่ก่อนจะคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะต้องระมัดระวังเลยนะคะบางทีเนี้ยถ้าเกิดเราคิดว่าสถานที่ราชการอาจจะปลอดภัยโดยเฉพาะในโรงพยาบาลพนีเนี่ยมีคนป่วยหลายคนญาติพี่น้องที่ไปเฝ้าก็หลายคนบางคนอาจจะฉลาดใจในการที่จะไปชาร์จโทรศัพท์มือถือที่มีปลั๊กไฟอยู่ตามเสาต่างๆไม่ปืนเดี๋ยวคอยหันไปแวบแรกเดี๋ยวคอยหันไปแวบแรกหรือว่าช่วงจังหวะที่นอนลับพนีจ้าแต่บางคนก็ยังเถียงบอกว่าบางทีเนี้ยโทรศัพท์ตั้งอยู่ในหัวนอนเลยโอเคตัวแล้วนี่มาก็เลยแบบยังจะมีคนมาหลักเลยเหรอใช่แต่จริงๆคือมันอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วนะแต่ว่าผิดไปหลักเนี่ยคือไม่ได้เลยจริงๆ นะคะเราไหวใจใครไม่ได้เลยถ้าเกิดเล่นใครเดินแปลกๆมาทีโตข้างเตียงหรือว่ามาบริเวณยัดเรานี่คือต้องระมัดระวังไว้เลยถูกต้องค่ะให้เคปแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะจะได้เป็นการตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะคะใช่ส่วนรายนี้ก็โทษตำรวจจับกุมก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วนะคะค่ะ